ครับนี่ก็คือเบงกอลมอนิเตอร์นะครับผมสวยงามก็เพิ่งได้มา2 วันนะครับก็ยังเปรียวๆอยู่ผมจะลองจับดูนะครับผมจะลองเอามาแทมมิ่งดูว่าเชื่องขึ้นไหมนะครับเพราะไซส์นี้ผมว่าน่าจะเชื่องนะจะแทมมิ่งสักลองจับดูสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็จะอัพผลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอัพผลให้ดูเรื่อยๆนะครับดูซิว่าการจับอาทิตย์หนึ่งจะดีขึ้นไหมอาทิตย์ที่2เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองจับดูนะครับก็ยังตื่นตื่นอยู่นะเบงกอลมอนิเตอร์ดูฮะอ้าปากขู่เห็นไหมครับอ้าปากขู่ขู่กัดไม่นอโอ้ยโดดใส่เลยนะครับโดดใส่เลยสิดูสิโดดใส่เลยเห็นไหมครับนะก็ถือว่ายังดุอยู่มากๆนะครับก็วิธีการจับของผมก็จะใช้ไม้นี่นะฮะไม้นี่นะกดไปแบบนี้นะครับแตะ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 ฮะแต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 ะปุ๊บก็จะค่อยๆเอามือแตะแตะเหมือนกันโอ้โหเอาหางฟาดเอาหางฟาดหางฟาดนะครับผมจะไล่มาฝั่งกล้องเลยโอเคนี่นะจะแตะอย่างนี้นะครับดูไหมก็จะเอานิ้วนะครับกดที่หัวอย่างนี้แล้วก็เอามือจับนะครับแล้วก็เอามือช้อนด้านล่างไว้นะครับเห็นไหมจะเริ่มนิ่งแล้วโอเคอุ๊ยก็ทำการจับไว้อยู่นะนะครับก็เนี่ยผมจะจับอย่างเงี้ยทุกวันนะครับจะพยายามจับทุกวันวันหนึ่ง5 นาที10 นาทีนะครับนะเปลี่ยนมืออีกข้างก็จะเดี๋ยวจะโดนจับอยู่เห็นไหมเทคนิคของผมคือจะจับเนี่ยให้ใต้ท้องมันเนี่ยเหมือนสัมผัสพื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเบงกอลมอนิเตอร์นะครับผมก็ไปหาชื่อไทยเอาเองนะสลับมือพอเห็นไหมฮะพอเราเอามือไว้ใต้ท้องเขาเนี่ยพอไปใกล้ๆเขาจะไม่ขู่ละยกเว้นแต่เราไปแตะตรงเนี่ยนะฮะแตะตรงพวกปลายจมูกเขาจะอ้าปากสู้นะครับเนี่ยโอ้ยสะดุ้งสะดุ้งโอเคแล้วเนี่ยผมจับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อวันก็สัก5 นาที10 นาทีจะจับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เนี่ยนิ้วเนี่ยล็อกมือไว้นะครับล็อกขาเอาไว้นะสวยครับตัวนี้กำลังลอกด้วยแต่เอามา2 วันนี้ยังไม่กินเลยฮะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับให้แมลงก็แล้วก็ไม่กินเดี๋ยวจะเอาเนื้อไก่วางไว้นะครับ
ค่อนข้างสวยนะสวยไหมล่ะตัวจะไม่ออกเหลืองซะทีเดียวนะฮะพอโดนไฟก็จะออกเขียวๆบ้างถือว่าดีนะฮะสวยงามตามท้องเรื่องจะจับคือการจับตั้งแต่ตอนอยู่ในกรงเนี่ยผมพยายามจะทำงานให้เร็วมากที่สุดเพราะว่าเขาจะได้ไม่เครียดแล้วก็ไม่ชนกรงนะครับจับลูกจับหัวหน่อยเดี๋ยวผมจะจับตรงประมาณนั้นจับตรงประมาณแบบปลายจมูกให้ดูนะดูนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะจับปลายจมูกปุ๊บเลยนะครับก็ต้องระวังนะถามว่ามันกัดเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกครับแต่ว่าเราจะสะดุ้งนะฮะโอเคนะครับผมโอเคแล้วผมจะปล่อยเขาลงในกรงปล่อยเรื่องง่ายฮะวางอย่างเดียวกินเศษหนอนครับเศษหนอนสงสัยนึกว่าอันนี้มั้งกินไหมกินไหมเฮ้ยถ้ากินนี่คือครั้งแรกในครั้งแรกที่ผมเห็นว่ากินแล้วเนี่ยเฮ้ยเห็นพร้อมกันเฮ้ยกินว่ะกินว่ะโอเคฮะถือว่าผ่านนะครับผมอ่ะผมจะวางไว้วางนะโอ้โหวิ่งเลยเห็นไหมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าการทัมมิ่งของเราจะเป็นผลไหมนะครับผมครับก็วันนี้สวัสดีครับ